คิดถึงคุณจังของเรานะคะวันศุกร์ค่ะยังคงอยู่กับสาวที่ต้องบอกว่าก็ดูเซ็กซี่นะเซ็กซี่ดูเปรี้ยวๆคุณน้ำพาเมล่าบาวเดนค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นไงฮะสนุกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าชีวิตอาจจะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะแล้วตอนนี้ยังคงความเป็นโสดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรในหัวใจเป็นโสดมานานแล้วค่ะนานมาก7ปีขึ้นไปได้แล้วค่ะแต่ไม่ได้เข็ดเนาะคือมันมีความสุขดีอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะต้องจำเป็นอะไรที่จะต้องมีใครสักคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้คำว่าเข็ดไหมมันก็ไม่เข็ดถ้ามีเข้ามาแล้วมันใช่เราก็อาจจะศึกษาต่อไปแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเจอใครระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นมาแล้วระวังในการเลือกคนที่จะไม่ได้เลือกแล้วค่ะเพราะคิดว่าจะอยู่คนเดียวแล้วจริงเหรอค่ะอันนี้มาจากเพราะว่าวันว่างๆเนี่ยเห็นเปรี้ยวๆอย่างนี้นะครับผมสีทองแต่งตัวอย่างเงี้ยชอบไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะค่ะที่ไหนบ้างคะโอ้ยสารพัดที่เนาะไปเริ่มตั้งแต่ตรงไหนอะเริ่มจากไหนอะยุวพุทธนะคะที่ยุวพุทธที่กสมาคมก็คือเพื่อนชวนไปแล้วก็ไปทำไมมีอะไรกับปฏิบัติธรรมคืออะไร7คืน8วันเราไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นคนไทยแล้วถือศาสนาพุทธแล้วศาสนาพุทธจริงสอนอะไรเราก็อยากรู้ก็เลยไปแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ชอบด้วยตัวเองก็ศึกษาเองกลับมาก็ศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติเองอะไรต่ออะไรทำมาเรื่อยมัน10กว่าปีแล้วค่ะก็ไปอินเดียไปอะไรต่ออะไรอ๋อเหรอไปต่างประเทศด้วยไปค่ะไปคนเดียวแต่ว่าไปกับทัวร์แต่ไม่มีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปคือเราชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันค่ะจริงๆแล้วการที่อยู่คนเดียวมันก็เป็นลาภประเสริฐอย่างนึงนะคะคือไม่ได้แนะนําไม่ได้ชักจูงให้ใครต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าใครที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขดีอยู่แล้วนั่นก็ดีแล้วคือเราอิ่มเต็มได้ด้วยตัวเองแต่เราก็เปิดใช่มั้ยก็เปิดใช่มั้ยค่ะพอเปิดแล้วไม่มีใครเดินผ่านเปิดแข้งเขาอาจจะแบบว่ามีอะไรที่เขาอาจจะไม่กล้าหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะมีเหมือนกับวิตมีช่องที่เรายังไม่เจอคนที่จริตตรงกันอะไรเงี้ยค่ะสมมติบางคนเขาเป็นแนวนี้แต่เราคือมาแนวเนี้ยแล้วพอเราพูดถึงเรื่องนึงปุ๊บเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไปละอันนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาพูดเรื่องนึงเราแบบพูดอะไรเราไม่เข้าใจแล้วก็ถอยห่างมาแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าต้องมีสเปคอย่างนู้นอย่างนี้นั้นไม่เลยแต่วันว่างนี่คือไปปฏิบัติธรรมตลอดเลยเหรอค่ะก็คือทำสิ่งที่ดีให้ตัวเองและคนรอบข้างแล้วก็ศาสนาค่ะแล้วอย่างนี้ปกติอย่างอื่นล่ะยังทำอยู่ยังใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้ไหมไปเที่ยวเล่นไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรไปบ่อยค่ะไปบ่อยคือบางคนบอกว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมมันต้องนั่งนิ่งๆหลับตาไม่ใช่นะคะคือปฏิบัติไปได้ไปได้ทำยังมีความยังคือเราก็ยังเป็นมนุษย์อ่ะก็ยังมีความต้องการสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่เราเลือกได้ในการที่จะละบางสิ่งเช่นละอะไรบ้างคะเอาเราอยากรู้ไงสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายคนที่มีแฟนอยู่แล้วอยากได้แย่งไหมไม่แย่งเชิดไปอะไรเงี้ยเรื่องนี้พูดไปแล้วเป็นพี่เป็นภัยไหมไม่เอาไม่เอาไม่พูดของเขาเราไม่เอาอยู่แล้วอะไรคือมันใช่ๆเราก็เลือกได้ใช่ไหมคะเราเลือกที่จะละได้ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติยังไปดูหนังยังไปล้นลาสนุกสนานย้ายเหมือนเดิมทุกอย่างเล่น Facebook อะไรต่ออะไรยังทำได้ทำค่ะทำเยอะด้วยชอบเล่นเกมแล้วก็ยังเล่นละครอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่ฮะรักสุดปลายฟ้ารักสุดปลายฟ้าของช่องของช่อง3ของช่อง3ตุ๊กจันจิราของคุณตุ๊กจันจิราเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเรื่องนี้ก็ตัวดีหรือตัวร้ายเอาไม่ร้ายแล้วนะไม่ร้ายสนุกขำขันเป็นคอมเมดี้มากค่ะเข้าคู่กับคุณสุเมธ องอาจโอ้เหรอเข้าคู่กันอุ้ยมารายการเรานี่ดิฉันขนาดดิฉันคุยกับเขาดิฉันยังขำเลยนะโอ้โหแล้วแกเป็นคนไฮเปอร์มากนะคะจะโอ้โหมีอะไรทำแอคทีฟทั้งวันไม่เคยง่วงไม่เคยอะไรแรงเยอะพลังเยอะร้องเพลงให้เราฟังนี่ก็พลังเยอะเยอะมหาศาลชอบลูกทุ่งด้วยพี่สุเมธชอบลูกทุ่งเลยนั่งคุยกันเปิดเล่นกันนี่มีปาดติดกำแพงอะไรกันเล่นกันคอมเมดี้มากค่ะเรื่องนี้ปาดติดกำแพงอ๋อเอาไว้ปาดตัวเขาปาดน้ำอ่ะแบบน้ำจะเข้าไปขวางเขาจะปาดแล้วติดกำแพงเลยคือมันเป็นละครน่ารักอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังมีละครเวทีแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมละครเวทีสมเด็จพระนเรศวรค่ะปลายปีนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอ๋อที่มีหนุ่มสอนรำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ซ้อมกันอย่างขมักขม้นอันนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นมีอะไรอีกยากมากละครเวทีเคยได้ละครเวทีมาก่อนป่ะฮะไม่เคยเรื่องนี้เรื่องแรกอันนี้คือมันไม่ใช่ละครเวทีธรรมดาด้วยค่ะพี่เปิ้ลมันทั้งร้องทั้งรำกึ่งโขนแล้วกึ่งจะโขนแล้วซึ่งเราไม่เคยกันเลยแต่ละคนดาราที่ไปนี่ไม่มีใครทำอะไรเป็นกันเลยก็ต้องไปหัดกันใหม่เหมือนเด็กหัดอ่านกอไก่คือเคยรำมาก่อนไหมไม่เคยแล้วดูมือสิฮะอ่อนไหมอ่ะก็ใช้ได้อยู่นะนี่โดนดัดไหมอันนี้ดัดทุกวันดัดเองทนไม่ไหวดัดเองแต่ว่าท่าเทออะไรเราก็ยังไม่ได้หรอกมันต้องมีแบบยักเยอะใช่ใช่เราทำไม่ทันแล้วมันจะเหมือนยักย่องอะไรอย่างเงี้ยแอะแอะน่าก
ลัวต้องหัดใหม่ยากค่ะแล้วเราเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตะละแม่สีภูคำคือเป็นภรรยาของนันทบุเรงอุ้ยอยู่คนละฝ่ายกันอยู่ฝั่งพม่าอยู่ฝั่งพม่าค่ะอยู่ฝ่ายพม่านะฮะแต่มันเป็นการแสดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะชี้ให้เห็นไงว่าสมัยก่อนเวลาเกิดสงครามหรือว่าเวลาที่ประเทศใกล้เคียงเขาจะแย่งชิงพื้นที่อะไรกันคือในเรื่องเนี่ยเขาเพิ่งจะเชิญพระสุพรรณกัลยามาเป็นมเหสีคนนึงเราก็เรามาก่อนเราก็ต้องแบบหืออือนิดนึงนี่ค่ะใช่น่าดูเหมือนกันนะสนุกค่ะรับรองเดือนธันวาเหรอฮะเดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกายนที่สุวรรณธรรมและเห็นว่ามีคอนเสิร์ตอีกด้วยมีคอนเสิร์ต84พรรษามหามงคลค่ะก็มีคุณออดี้พี่มาช่ามีคุณตุ๊กวิยดาคุณสุชาติชวังกูลแล้วก็มีน้องต้นน้องนัท AF แล้วก็อีกหลายท่านเลยไปเป็นขบวนเลยร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วก็เป็นพระราชนิพนธ์อย่างเดียวเหรอฮะด้วยแล้วก็เพลงของเราด้วยค่ะเราเล่นหลายจังหวัดเหมือนกันทั้งหมด5จังหวัดหัวหินเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพอันนี้คือใครเป็นคนทำฮะเราทำกันเองหรือว่าอันนี้คือคุณออดี้ติดต่อมาอ๋อคุณออดี้ใช่ขอบคุณเพื่อนมากนะคุณออดี้นี่มารายการเราเหมือนกันนะเปลี่ยนสีผมยังออดี้ตอนนี้เหรอคะเพื่อนเป็นสีดำอยู่แล้วจะมีขาวแซมไหมไม่มีนะเพื่อนขอโทษนะแล้วอย่างนี้ก็จะแบ่งเวลาได้ใช่ไหมช่วงนี้ก็ยังแบ่งเวลากันได้ช่วงนี้ปีนี้คอนเสิร์ตไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าด้วยสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีงานชุดใหม่อะไรด้วยแต่ก็ปีนี้จะมาเน้นเรื่องของละครเรื่องของละครเวทีที่เราไม่เคยทำก็ต้องไปซ้อมกันค่อนข้างเยอะแต่น้ำช่วงแรกน่าจะไม่ค่อยได้ไปซ้อมเลยเพราะว่าติดงานติดละครทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะก็พักหลังก็จะเรียกจะพยายามไปซ้อมให้เยอะที่สุดทุกจันทร์อังคารพฤหัสอะไรอย่างนี้ค่ะยากค่ะแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอีกไหมนอกจากนี้เหรอคะช่วงนี้เอาแค่นี้ให้ดีก่อนแล้วตัวเองเวลาวันว่างๆตัวเองทำอะไรบ้างหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านค่ะยังออกกำลังกายไหมดูแลผิวพรรณยังไงดูแลตัวเองยังไงถ้ามีโอกาสมีเวลาก็คือจะไปนวดเท้านวดฝ่าเท้าไปอะไรบ้างหรือบางทีขี้เมื่อยอะเมื่อยช่วงล่างสะโพกลงไปจะเมื่อยสะโพกทอร์นาโดก็มันอยากทอร์นาโดทำไมล่ะก็ต้องเมื่อยบ้างก็แค่นั้นแต่ว่าผิวพรรณเลยนะจะไม่ค่อยดูแลอะไรเขาละเอียดเยอะก็คือปกติพื้นฐานผู้หญิงทั่วไปค่ะทำกับข้าวไหมคะไม่ค่ะหรอคะชอบไปดูหนังแหมเราก็จะมีเหมือนกับว่าอาหารที่ดีสมมติว่าคุณน้ำไม่มีเวลานะคะก็ทำได้หลายอย่างนะคะสามารถที่จะเอาเข้าเวฟแล้วก็ทานได้เลยด้วยนะคะจากโรซ่าค่ะจะได้มีเรี่ยวแรงในการซ้อมละครเวทีนะคะมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมของเราไหมคะเผื่อจะมีอัลบั้มชุดใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะก็ฝากตอนนี้ฝากละครเวทีเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนะคะแล้วก็ละครทีวีเรื่องใหม่รักสุดปลายฟ้าค่ะส่วนอนาคตต่อไปเดี๋ยวมาฝากกันเป็นระยะอ๋อแสดงว่าจะมาที่เราเป็นระยะนะจะมาด้านหน้าด้านหลังก็ต้องขอบคุณมากสำหรับรายการคิดถึงจังค่ะแล้วก็ช่องมาจังด้วยที่บางทีก็รู้นะเปิดเพลงให้น้ำด้วยเพลงเก่าๆจะมีเพื่อนบอกเฮ้ยเห็นเธอในช่องมาจังเพลงเก่าๆไม่เพลงเก่าเพลงเลตโทรเฮ้ยเลตโทรเพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณเพราะเราไม่เก่าค่ะอุ้ยเพลงย้อนยุคที่มันอยู่ในยุคได้ตลอดเวลาอินกันแต่อยู่ในยูทูบยุคนะขอบคุณพี่เปิ้ลมากขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำค่ะขอบคุณค่ะ